สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วันศุกร์วันของเฮงดีวันนี้คือวันของเฮงซึ่งเป็นเฮงเซ่เชอร์รี่เมจิกถ้า30อย่างซิงจะมีพลังพิเศษพอรู้ว่าเฮงจะเลือกเรื่องนี้ก็คือขอด้วยขอรีแอคด้วยไปดูว่าพลังพิเศษนั้นได้มาอย่างไรและผลของพลังนั้นเป็นแบบไหนแล้วพลังคืออะไรใช่ต้องไปดูกันก็ต้องมาติดตามชมกันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวคอนเทนต์นี้ก็เดี๋ยวทดลองลงดูก่อนโดนลิขสิทธิ์โดนลบโดนบล็อกอะไรหรือเปล่าถ้าโชคดีก็น่าจะได้ทำต่อยาวๆยังไงก็ฝากติดตามด้วย30歳になるまで考えても見なかった平凡な俺の人生にいや俺自身にこんな魔法がかかるなんて。え、ドラマ一あ。ちなみにこっちは29歳と364日目の俺。あ、むきが、見たの。え、むきが、見たの。むき、彼は、見たの。え、はい。で、むき、彼は、言ってた。これは、彼は、29歳。เป็นการ transition แบบใหม่แบบเห็นตัวเองขับจักรยานผ่านเคยเห็นตัวเองขับจักรยานผ่านちなみにこっちはและนี่ก็คือ29歳と364日目อันนี้ย้อนเวลากลับมาละเลิศมากมาแบบเมจิกเหมือนชื่อเรื่องอะโอ้โหクロサワ新商品の資料出てたの見てもらっていいですか、うん、すいませんโอ้เขาทำงานจริงจังมากคุโรซาวะก็คือไปมองสีภาพโทนเหลืองเหมือนสีเราอยู่นะสีเสื้อเราอยู่นะส้มอ่ะอมส้มอันตัชิอันตัชิ今まで誰とも付き合ったことないってガチなんですか急に。そうなんだよ。まあ、はい。え？じゃあ私って童貞？ちょっと。本当に、もうあそう。ほん、ヨンメ、ธรรมชาติ。知らないのか？30過ぎても童貞だと。魔法使いになっちまうんだぞ。魔法使いって。そんな都市伝説信じてるんですか？ドキュファンシュー。ドキュファンシューダンデム。結構あったら面白いじゃん。もう分かりましたから、仕事してくださいって。ふん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 。藤崎さんだっていいなって思うけど思うだけそれだけ自分から動くなんて絶対無理だうまくいくわけないしその後のことを考えると気まずすぎるそしたらもう会社にいられない黒沢さんワインも好きでしたよねうんじゃあ今度一緒にご飯行きませんかあじゃあ部長に頼んで懇親会を申し上げます。ねえ、オフィスに。黒沢雄一。表彰いたします。営業部のエースで、5年連続成績トップを死守。ハピーロッチャー。上司受けも、女子受けも、最高の爽やかイケメン。学生時代の水泳か、サッカーか、野球か、忘れたけど、とにかくインターハイ的なもので活躍したらしい。มองบนเฮ้ยน้องน่ารักว่ะเซเวซ์以外は共通点ゼロの男ผู้หญิงตาสักหน่อยๆนะโอ้笑顔まぶしん別にโอ้โหกูจะคอมเสียทั้งวันมุสิโอเรนี่黒沢の要素が1個でもあったらกูจะไม่ทำงานああ、
とう。ไม่มีผ่านไม่มีฝ่ายไอทีหรอいや。น่ารักน่ารักในมโนเนตรีว่าแล้วเนี่ยของจริงเมืองทิพย์เอ้ยตัวเอ้ยเอ้ยตัวเอ้ยじゃあせめてもし誰かに心の底から好きだって思ってもらえてることが分かったらうーんじゃあよしなんてなアホらしいこいこいขอครับเดินสะดุดอ๋อโอ้ยเป็นพ่อหนุ่มซุ่มซ่ามเหรอโอ้ข้างในดูดีนะข้างไม่ใช่บ้านเราแต่ข้างนอกมันสวยHappy birthday Goodbye 20代の俺おはよう30代の俺น่าเด็กมากเลยอ่ะ30อ่ะทันจูบิไลน์が母さんと次からの日通เขาเล่าเรื่องจากแบบ voice over เนาะใครอ่ะพ่อเหรอไม่ใช่ขอโทษครับこれで俺の誕生日イベントは終了よしよしはいはい280円です味噌汁になっても20代と同じ毎日が始まる500円のお世話出たダブルマヨแต่เรารู้เสียงในหัวทีนี้แหละมึงมันจะよく飽きないよなทีนี้แหละทีนี้แหละเสียงไวโอเวอร์ดังขึ้นมาตลอดแน่เดี๋ยวจ้ากินช่วยเหลือนะโอ้ยน่ารำคาญตายเลยโอ้ยนั่นだよどうなってんだ？どうなってんだよ。大丈夫ですか？朝から酔っ払いか？勘弁してくれよ。邪魔だよ。邪魔。ラッパーが定番のコンソメ酸味だよ。大きいよ。ハハ、ノン。ชิบหายแล้วอย่าโดนโอฮาโยซัง30代楽しんでこうぜはいตัก今日も朝からくれーなโอ้ยเป็นคนดีอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีเจ็บอะไรจูดันも通じねしまあでも、あたち優しいからな。仕事で無理言っても引き受けてくれるし。マジ？ん？どうした？シャワー。魔法使い。え？30過ぎても童貞だと魔法使いになっちまうんだぞ。まさか、俺。本当に魔法使いになってる？เป็นรูทีนทุกวันเล่นสเก็ตบอร์ดเหรอไม่ใช่สเก็ตบอร์ด自分の適応能力にビビる。มันง่ายเนาะ電子マネーの導入早起きしてラッシュ回避これで俺にわざわざ触れてくるやつなんてほぼいないこの力が妄想でも魔法でも毎日ชอบเสียงไวโอเวอร์ในหัวจังもしあの都市伝説が本当ならมันดูง่ายอ่ะ童貞を卒業すればこの力もなくなるということになるけどอะไรเป็นเราอยากจะมีพลังนี้เก็บไว้หรือว่าเราจะทำบางสิ่งบางอย่างให้พลังอาจจะหายไปต้องทำให้พลังหายไปอ่ะ
พราะว่าเป็นคนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้หรอกเครียดตายเลยอ๋อแต่เราชอบนะเออมันมีความสนุกอะมันมีความแบบว่าสองจิตสองใจเหมือนกันนะแบบว่าอยากมีความรักแล้วก็อยากมีพลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เขาเล่าก่อนหน้านี้ที่เขาแบบว่ามีพลังครั้งแรกอะมันก็ดูน่าปวดหัวเหมือนกันนะที่แบบแค่แบบแตะไปหรือว่ายืนใกล้ๆก็ได้ยินแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบว่าฝึกอีกนิดนึงน่าจะคุมพลังอยู่ให้เขาฝึกเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เออแบบว่ามันต้องฝึกอยู่อันนี้เป็นพลังที่มาวันแรกเรายังไม่ชินกับพลังที่มีอยู่ในตัวเราต้องฝึกควบคุมมันมันทำให้เขาเปลี่ยนรูทีนตัวเองคือหลังจากที่ตื่นอาจจะตื่นสายหน่อยแล้วแบบไปเจอคนเยอะแล้วตอนซื้อข้าวปั้นก็อาจจะใช้กินแต่ของเดิมๆจ่ายเงินด้วยเงินสดตอนนี้ก็คือเปลี่ยนแล้วก็แบบจ่ายออนไลน์ตื่นเช้าขึ้นไม่เจอคนเลยพยายามที่จะไม่อยากได้ยินเสียงใช่ไหมดูเตอ卒業すればこの力もなくなるということになるけどเฮ้ยดูโซต้องเดินขึ้นบันไดดูโซถ้าอยากเจอใครอันนี้คือตัวละครกำลังแก้ปัญหาอยู่ไปบันไดหนีไฟเฮ้ยโอชอบความขาวของตึกได้ยินเข้าทำไมเป็นระเบียบมากเลยขึ้นลิฟต์อะเหมือนอยากคุยด้วยนะไปดันดีกว่าเฮ้ยขึ้นกันได้กันไหมอ่ะ10階だよ、うちのオフィス。เออいい運動になるんだけどな。เขาดูเขินๆนะเขาดูเขินๆนะใช่เขินเลยตัวเก่งเลยเนี่ยเขาดูคิดไม่ซื่ออ่ะおはようございます。おはようございます。こういうやつは10代で同等卒業してんだろうな。モテオブモテを極めた人生を謳歌してきてるんだろうな。おいおい。やべ。ついてるな。まさか朝から会えるなんて。あんまり見ると怪しまれるな。うわ。こいつ会社に好きなんですね。おーいいね。คือน้องไม่รู้ตัวว่าเขาแบบว่าเขาหมายถึงตัวเองน้องนึกว่าแอบชอบคนอื่นแล้วน้องก็ชิปเปอร์นะเขินน้องชิปเปอร์นะคิดไปแล้วว่าเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะคิดว่าชอบใครเดี๋ยวต้องมาซื้อชอบใครเอ๊ะอันนี้มีると怪しまれるなうわこいつ会社に好きなやついんのคุณนั่นแหละまた寝癖ついてるあเริ่มใช่แล้วどの子だ？モテオフモテを極めた黒沢に好きな子は？おります。はい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 。めー。ごめん大丈夫か？お。はい。お。やばすっげー近い。あ、留下二人。朝からこんなについてていいのかな？めっちゃドキドキするんだけど。てか心臓の音、あたちにバレてないかな。あ、リアクションテムテムラ、リアクションテムラ。ก็คือไม่ได้ยินแค่ติ่งหัวใจอะเนาะ。じゃあ、今日も頑張ろうな。お。可だ。あ、ずっと鼻で。俺の全部妄想で幻聴説が浮上してきたぞ。やっぱりあの会社が俺のことなんて好きになるわけが。課長、確か提出は来週のはずじゃ。うん？明日朝には必要なんだ。頼んだよ。わかりました。金くだ。あめっちゃ怒るだろうな。ユミ結婚記念日にドタキャンって。あやべ。あだち。ああの俺でよければやりましょうか。あ
เขารู้หรือเปล่าวะฉันว่าเขารู้นะมันเป็นแผนเขารู้หรือเปล่าฉันว่าเขารู้อะแล้วก็เลยเลิกงานเลทนี่หรอเลยเจอคุโรซาวะอย่างนี้หรอもう全然終わんねえ。結局仕事引き受けちゃったし。もう。まだ残ったの。これだ。クソ。คือมันรู้ไปแล้วอ่ะ。これ。はい。後輩に買ってあなたですから。อย่ามานะพิสูจน์หน่อยพิสูจน์หน่อย本当は足立のために買ったんだけど忘れるなこれはきっと現状普通に会話を終えて仕事に戻るそれだけありがとうじゃあお疲れやろん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 これ佐島文具のか。過去の取引データをまとめてくれって言われて。これやるなら過去5年じゃなくてもっとデータだもんね。いやでも。シラ取ってくれ。失敗。あれ、こ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 やっぱり仕事できるやつは言うこともやることも違うわどうした あ、いや黒沢ってなんかすごいよなってなんだよそれだって仕事めっちゃできるし周りからも信頼されてるしさ黒沢いかったらあれな急に褒めてくるなあどうほら、仕事に集中。あ、ごめん。え、あれどこだっけ。これかな。あ、ねえさん。うん。何言ってんだ。やくろ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 。前から思ってたけど。あだちいい匂いする。シャンプー？柔軟剤？何使ってんの？キッドはピンキンの方がない。よし、今度薬局で調べよう。次これでしょ？はい、なあが。何したのか。はい。あと、うなじのほくろめっちゃエロい。はい。なこら、なこら、なこら。これ俺しか気づいてないんじゃないの？やばいやばい、うなじにほくろ、ほくろ、ちょっと、トイレ、お、ไปที่เขา、ไม่แต่เขาก็พยายามเล็งให้รู้สึกกันแหละว่าแบบทิกเกอร์หน่อยหน่อยเดี๋ยวบอกนะว่าไม่เคยเห็นไม่เคยมีไม่เคยเห็นそうじゃなかったつまりこいつの思いはガチごめんこの状況完全キャパオー急に出てきたな逃げたい帰って寝たい私そもそもなんで俺なんかをロイレオロイレオこいつ仕事しすぎで頭おかしくなって大丈夫かお前。あ、本当に。本当に冷えてきた。ごめん。怕。貸してやるよ。はい、自分で使えって。黒沢が風邪ひいたらみんな困るんだし。俺なんか別にいいから。
わたち自己評価低すぎ。いっつも周りの空気読んで一歩後ろに引いてて。ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง。朝も人にエレベーター譲ったり、先輩の仕事を押し付けられても嫌な顔しないで。本当はめっちゃ優しくていいやつで。それに仕事は丁寧にきちっとこなす。そういうところが俺は。อ้าวไม่รู้ปล่อยก่อนเราถึงอ๋อ頭おかしいとか思ってごめん似合ってんじゃん俺のことこんなに見ててくれるやつがいるなんて思ってもみなかったやばちょっと泣きそうเก็บความรู้สึกเร็วอ๋อมันซึ้งไงมันเหมือนมันได้รู้ความคิดเอ๊ะ電車まだあんの？เอ๊ะ อ้าว โอ้ จะบอกนะว่ามีรถ เดี๋ยวมาเดินไปต่อได้ もう終わってるわ やっぱり あ、でも平気寝カフェとかで泊まるから ไม่ได้ ไปบ้านคุโรซาวะเดี๋ยวนี้ 今日はありがとう じゃあ待ってไปค้างกับผมไหมตมัติเกบะเอ๊ะน่ากลัวจังうちตมัติเกบะอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้ここタクシーで1メーターぐらいだしあ、満開ちゃんと寝ないとしんどいだろうんあ、でも黒沢に迷惑が全然迷惑じゃないよえなそうしてくれると俺マシだしうん、いやでもそうしなそうしな。ルク。あ、見た目に火を、見た目に火を、ได้ด้วยหรอ。行こう。ああ。なんかこう、まだ聞いて。なんか聞いて、なんか見て、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 見แรงมากกลัวแรงมากมันอย่างนี้แหละมันคือเรื่องในหัวของคนอื่นอ่ะเราก็ต้องรับให้ได้อ่ะเราอ่ะยังไม่รู้สึกชอบเขาเราก็เลยรู้สึกระแวงรู้สึกไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่ใช่เฮ้ยมันอินเทลเล็กชวลเหมือนกันนะบทซีรีส์อ่ะอาดาจิอาดาจิเอ๊ะอึ้งอยู่เขาก็แค่เอ็นดูอ่ะเขาเอ็นดูมากจบแล้วเอ๊ะมันดูไอ้นี่ดิเนาะดูมันเขาเก่งอ่ะเพราะเรื่องประหลาดอ่ะมันดูคุกคามเพราะเราไปรู้สึกไปรับรู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งที่มีความรู้สึกกับอาดาจิอ่ะมันก็เลยดูคุกคามแต่จริงๆที่เราเป็นบุคคลที่สามที่ไม่รู้อีโนอินเนหรือไม่ได้ยินความในใจของเขาอะเราก็คงไม่ได้รู้สึกว่ามันดูบุกลุกด้วยความที่ความเป็นจริงคือมันไม่มีอะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมมันก็เลยทลายกฎของสังคมบางอย่างออกไปเลยเพราะปกติสังคมก็จะสอนให้เราทำตัวมีมารยาทต่อหน้ากันทำตัวปฏิบัติตัวดีต่อหน้ากันซึ่งตอนนี้เราดีมากแต่ข้างในเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันอาจจะชั่วร้ายแค่ไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยทลายกฎนั้นไปหมดเลยในการเข้าหาสังคมอีกรูปแบบใหม่เป็นรูปแบบที่แบบว่าเราไม่น่าจะได้เห็นอะไรเงี้ยพนักงานเนี่ยเขาบริการเราดีมากแต่เราไม่รู้เลยว่าข้างในเขาคิดอะไรอยู่มันก็เลยแบบว่าทำให้สิ่งนี้มันง่ายไปเลยโดยการทลายไปเลยแบบว่าเรารู้ว่าคุณคิดอะไรไม่ต้องไปเดาเองอย่างเช่นคนญี่ปุ่นที่เขาบอกว่าอ๋อดีแล้วนะอย่างเงี้ยมันก็คือต้องดีกว่านี้ต้องดีได้อีกอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาคิดจริงไม่รู้แต่ดีไว้พูดว่าดีอ่ะพอเขาพูดว่าดีเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่ามาตรฐานคำว่าดีของคนแต่ละคนมันยังไงบ้างทำแบบเนี้ยมันดีแล้วนะเขาอาจจะต้องการให้มันดีขึ้นอีกกว่านี้อีกก็ได้อะไรเงี้ยเฮงเอาตัวเองไปอยู่ในตัวของอาดาจิเยอะใช่ไหมใช่แล้วมันก็เลยเกิดอาการ
กระอักกระอ่วนอะกระอักกระอ่วนใจกับการที่มีพลังวิเศษนี้เรื่องนะอีกสิ่งหนึ่งที่มันมีคือมันคอมเพล็กซิตี้มากคือมันมีความซับซ้อนมากคือมันไม่ใช่ BL ทั่วไปที่เราดูกันคือถ้า BL ทั่วไปที่เห็นการแสดงออกมาคือจบแล้วใช่คือถ้าเกิดเราดูแบบว่าหนัง BL ทั่วไปเราก็จะรู้เลยว่าเราจะจิ้นได้เลยว่าเขาสองคนต้องรักกันเขาเราจะไปในเชิงที่แบบว่าเขาคู่กันเขาคู่กันเขาคู่กันแต่อันนี้มันไม่ได้ใช่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 อันเนี้ยประเด็นเนี้ยน่าสนใจมากนั่นแหละมันก็เลยแบบกลายเป็น BL ที่มีความแบบเซเรียลบวกเรียลลิสติกอ่ะในขณะที่มันเซเรียลมากๆมันก็มีความเรียลในจิตใจของคนเข้าไปผสมผสานอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็เลยน่าสนใจมากๆไงว่าแบบเขาจะรับได้ไหมหรือว่าสังคมจะรับได้ไหมถ้าเราได้ยินเสียงนิ้วห่วงคนอื่นน้องเป็นไรอ่ะน้องเป็นไรอ่ะน้องเป็นอะไรอ่ะน้องเป็นเลขาหรือเปล่าน้องหึงห่วงแบบว่าน้องบอกว่างานเธอก็ยุ่งอยู่แล้วนะทำไมถึงไปช่วยทำไมไม่ช่วยฉันบ้างตั้งใจแบบตั้งใจพูดในสิ่งที่อยากให้อารดจิได้ยินน่ะตั้งใจคิดในสิ่งที่อยากให้อารดจิได้ยินน่ะหรือว่าเขารู้อยู่แล้วว่าอารดจิจะได้ยินเสียงเขาอ่ะเขาจะเป็นคนดีจริงๆก็ได้มั้งว่าเราหมายถึงว่าเขาเนี่ยก็ยังเขาก็ซิงมาแล้วเขาก็มีพลังวิเศษเหมือนกันหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ซิงก็ได้มั้งแต่เขาแต่สิ่งที่มันได้ยินออกมามันแบบมันเป๊ะมากเลยอะไรเงี้ยที่จะให้น้องได้ยินแต่นั่นแหละก็อาจจะเป็นความคิดจริงๆก็ได้เพราะเหมือนแบบว่าช่วงระยะแรกอ่ะที่ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดอ่ะเขาก็จะมีความคิดสองแง่สองงามกับตัวอาดาจิอยู่พอเริ่มแบบว่ามีโอกาสหรือสามารถที่จะเข้าใกล้ได้แล้วอะมันก็เลยเปลี่ยนจากสิ่งที่เชิงเขาเรียกว่าสองแง่สองงามเชิงสองแง่สองงามอะไปในทางที่ปรารถนาดีมากขึ้นมากขึ้นเพราะไหนๆก็ได้ทำความรู้จักกันไปแล้วใช่ก็หาโอกาสแล้วกันอาดาจิも望んでないแต่ว่าถ้าเป็นตามคอนเซปต์เติ้ลคิดอะไม่รู้จะยังไงต่อกับซีรีส์เลยนะถ้าสมมติว่ามันเฉลยเป็นแบบนั้นจริงๆอะนี่ไม่รู้จะยังไงต่อกับซีรีส์นั้นมันจะทำลายเส้นของมันจะทำลายเส้นของความไว้เนื้อเชื้อใจมันคือการจีบกันทางจิตอะถ้าให้พูดกันง่ายๆเข้าใจผิดว่ามันคือการแบบมันคือคนฉลาดมากๆน่ากลัวมากๆที่แบบมาจีบกับคนนึงอะมันจะทำลายเส้นอะไรบางอย่างคือการสร้างภาพแต่สร้างภาพในจิตด้วยinception แบบ complexity ไปอีกอะไรเงี้ยยากนะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งชอบเราโดยทั้งกายนอกและกายในมันจะกลายเป็นแบบ BL อะไรก็ไม่รู้แล้วทีเนี้ยมันจะไม่ได้อยู่ในขนบเลยคือจะทำพอดให้มันเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ได้เลยจะช็อกแบบมันเหมือนมันไม่มีอะไรนะแต่มันมีมวลของ mental อยู่ในนั้นอยู่สูงมากอะมวลของแบบสิ่งที่อยู่ภายในแบบพวกเรื่องจิตอะมันเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณจิตใจมันเกี่ยวโยงกับหลายๆศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราดูเราก็ไม่รู้จะเอาเลนส์ไหนดูอะเหมือนเป็นอารมณ์แบบทดสอบภาวะจิตใจ ฟีลประมาณนั้นทดสอบภาวะจิตใจเขาเรียกว่านิสัยใจคอของคนที่ดูอะว่าเราอะจะรู้สึกเอียงไปทางไหนมากกว่าอะไรเงี้ยรีแอคยากมากคือถ้าเป็นตอน EP 1จะรีแอคง่ายกว่าครับเควินนี่ว่าดาร์กไซด์ว่ะนี่ว่าน่าจะดาร์กไซด์คิดไม่ออกคือดาร์กไซด์แปลคือตอน EP 1อ่ะรีแอคง่ายกว่าเพราะว่ายังไม่ค่อยรู้แบบเงื่อนไขรู้กฎต่างๆของซีรีส์อะไรเงี้ยแต่พอมา EP 2มันเริ่มชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าใช่แบบซีรีส์ BL ในขนบทั่วไปมันน่าจะออกมาจากขนบของ BL ทั่วไปที่มันจะแบบอุดมคติมากๆอะไรเงี้ย อันนี้เราว่ามันน่าจะเล่นกับกลไกของความต้องการภายในส่วนลึกของคนนี่คิดลายมากเลยคิดว่าคุโรซาวะวางแผนไว้หมดแล้วนี่คิดลายมากเลยแต่ตอนนี้อยากรู้ว่าคุโรซาวะเนี่ยอายุเท่าไหร่น่าจะเกิน30แล้วนะแล้วพลังนี้มันเกิดขึ้นกับใครได้บ้างถ้ามันอยู่ในโลกของเรื่องเนี้ยมันจะสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่สิ่งอันนี้คือก็ไม่ได้มั่นใจนะแต่คิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้กับหลายๆคนเพราะเขาก็ทิ้งหินให้เพื่อนก็เป็น
คิดว่าเพื่อนก็น่าจะเป็นคือเขาไม่พูดกันตรงๆอ่ะคือก็ไม่รู้อ่ะว่าแบบมันเป็นหรือไม่เป็นอ่ะหมายถึงอันนี้เรายังไม่ได้รู้ใช่ป่ะเลยไม่รู้เขายังไม่เฉลยหมายถึงว่าหมายถึงอ๋อถ้าดูอ่ะมันคิดได้ว่าเพื่อนเป็นว่าเพื่อนก็เพราะอะไรนะไม่รู้อ่ะเพราะเพื่อนก็อายุ30แล้วก็ยังซิงอยู่เหมือนกันส่วนตัวอยากคิดว่ามันเป็นพลังของฮานาจิเพียงคนเดียวเท่านั้นคือเหมือนเพื่อนของฮานาจิคือคิดแบบปรึกษาเรื่องความรักเราแต่ก็เราก็ไม่ได้มีความรักมาก่อนเลยแล้วก็ยังซิงอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะเป็นที่อันเดียพูดมากกว่ามันเหมือนเป็นความเชื่อไงว่าใครที่อายุ30แล้วยังซิงจะมีพลังวิเศษแปลว่ามันก็จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนที่อายุ30และยังซิงอยู่ถึงจะมีพลังวิเศษนี้ถ้าเป็นคุณรู้สึกว่าอาจจะแบบเป็นมาก่อนพอเป็นมาก่อนแล้วก็คาดหวังว่าหาข้อมูลมาแล้วว่าเขาซิงแน่เลยเลยแล้วคิดว่าเขาน่าจะเป็นด้วยแล้วก็เลยแบบใช้จิตในการจีบอะไรเงี้ยเออฟีลลิ่งแบบว่าอ่ะเธอซิงใช่ไหมได้เราก็จะคิดพอซิเพราะว่าวันเกิด เพราะว่าหลังจากวันเกิดเขาดูเขาหาแปลกๆเขาดูเขาหาเยอะเขาดูพยายามจะให้โดนตัวมันเป็นความที่แบบว่ามันคือ coincidence อะมันไม่ใช่ความตั้งใจนะตรงนั้นนะเข้าใจใช่ปะถ้าในหลักตามทฤษฎีสมคบคิดของพี่อะเขาวางแผนไว้หมดแล้วในสิ่งที่เขาคิดเฮ้ยเขาจะโกงความคิดเองได้ไงวะเพราะไอ้นี่ไงเพราะแบบว่าเขาได้พูดบนโต๊ะอาหารนะบอกว่าเออจากที่หาข้อมูลมามันก็จะเป็นแบบนี้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 เขาก็น่าจะมีข้อมูลมาแล้วส่วนหนึ่งที่จะคิดว่าอ่ะเดี๋ยววันเนี้ยเออก่อนหน้านี้เขาซิงแล้วเขาก็น่าจะมีพลังงานบางอย่างในวัย30พอวัย30ไปปุ๊บอย่างที่เติ้ลบอกอะว่าทุกอย่างแม่งประจวบเหมาะหมดเลยที่ให้คุโรซาวะเข้ามาในชีวิตของฮาดาจิแต่ว่าไอ้วันนั้นมันคือวันแห่งความบังเอิญเว้ยวันที่เขาเจอกันตรงนี้มันคือความบังเอิญความบังเอิญนั้นน่ะคือสิ่งที่คุโรซาวะตั้งใจพอเขามาชาปุ๊บมันอาจจะลงล็อกลงแผนหรือเปล่าก็ไม่รู้เข้าใจฟิลป่ะถ้าเป็นอย่างที่พี่พูดอ่ะออที่อย่างที่พี่บอกมันจะยากปวดหัวเราอยู่แต่โกงความเราอยู่แต่โกงความคิดโกหกความคิดตัวเองได้ไงอ่ะเพราะมันคือความคิดและความรู้สึกเออในเมื่ออยู่ใส่ความคิดที่จะโกหกเขาไปแต่ลึกๆมันต้องมีความคิดความจริงอยู่ในนั้นอยู่คือมันอาจจะต้องแบบปะปนกันระหว่างไม่สองอย่างแต่มันสั่งได้ไงมันสั่งได้แต่เราถ้ามันแวบถ้ามันแวบไปครับมันแวบไปความคิดอื่นมันเหมือนเราพูดใช่ป่ะเราตั้งใจคิดเลยเราตั้งใจคิดดังๆเลยตั้งใจคิดเลยแต่ไม่พูดคือตั้งใจคิดว่าตั้งใจคิดทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเลยแล้วพอเอามือออกปุ๊บมีสวยเลยเขาเตรียมคำพูดมาแล้วเพื่อพูดพวกเธอก็คิดนี่ว่ามันปนอันนี้เชิงในเรื่องของเติ้ลนะนี่ว่ามันปนกันนี่ว่ามันปนกันระหว่างความตั้งใจกับความเป็นจริงคิดว่าทั้งหมดมันไม่น่าจะเป็นความตั้งใจทั้งหมดมันน่าจะมีส่วนที่แบบส่วนที่เล็ดลอดออกไปอ่ะก็คงอาจจะชอบจริงๆหรือเปล่าไม่แน่มันก็อาจจะเป็นความแบบ coincidence ตั้งแต่แรกอยู่แล้วหมายถึงว่าอาจจะเขาก็อาจจะไม่ถ้าเกิดสมมติเราไม่เอาความคิดตรงนี้นะเขาอะอาจจะแบบก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่ชอบแล้วคือวันนั้นมันเป็นประจวบเหมาะพอดีที่เฮ้ยเกิดเหตุการณ์ที่เกิดมาฝั่งเกิดเหตุการณ์ไม่จริงๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้เราแค่คิดเสิร์ฟไงคือนะแล้วก็แบบคือคนมันชอบมันก็ต้องทำการบ้านอยู่แล้วตอนที่เรื่องซิงอาจจะตอนที่นั่นไงเพื่อนร่วมงานตะโกนเขาคุยอยู่เขาอาจจะได้ยินก็ได้ปุ๊บเข้าใจฟินหรือปะหลายๆอย่างอะไรเงี้ยใช่หรอมันดูเป็นซีรีส์ที่แบบเราเอาขนบเดิมที่เราเคยรีแอคกันมาใช้ไม่ได้อะรู้สึกอย่างนั้นอะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ซีรีส์แบบธรรมดาข้อเสียคือดูอะไรแล้วมันจะเอาตัวเองไปแทนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกอินกับบางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยชอบฉากไหนล่ะถ้าเป็นพี่เองชอบฉากที่เหมือนแบบเขาได้เจอกันครั้งแรกแล้วเหมือนแบบที่คุโรซาวะพยายามพูดในสิ่งที่ดีๆของฮาดาจิเออจนแบบฮาราจิต้องแบบว่าซาบซึ้งจนน้ำกั้นน้ำตาไม่อยู่อะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเราเป็นคนที่แบบผู้ชายคนหนึ่งที่ธรรมดาแล้วใช้ชีวิตธรรมดาจนอายุ30ที่แบบรู้สึกอะไรก็อยู่ในใจรู้สึกอะไรก็ไม่ได้แบบเปิดเผยอะไรมาหรือว่าก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้ฉันก็ใช้ชีวิตของฉันต่อไปมีงานทำมีบ้านอยู่มีอะไรใช้ชีวิตไปปกติแบบเรียบง่ายมากจนวันนึงแบบเหมือนมีคนนึงเห็นเราอ่ะเหมือนมีเราอยู่ในสายตามันคงรู้สึกแบบรู้สึกดีมากดีมากๆดีแบบดีขอบคุณนะที่แบบว่าชื่นชมเราและเห็นเรา
เห็นเราอยู่ในสายตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ชอบเราก็เลยชอบฉากนี้เหมือนเขาแบบได้ยินสิ่งที่แบบเขาไม่เคยได้รับมาก่อนเขาก็ปื้มแล้วไปก่อนน่าจะร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันบ่งบอกได้เลยว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ก็แบบเซนซิทีฟอ่อนโยนอ่อนโยนเพราะเหมือนแบบเขาก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแต่เขาก็แบบไม่ได้พาวตัวเองให้ทุกคนต้องมาสนใจอ่ะแล้วอีกฉากหนึ่งที่ชอบคือการแชร์ในสิ่งที่แบบไม่มีใครรู้ว่าเราชอบเขาได้แบบมาแชร์กันแล้วฮาดาจิก็รู้สึกว่าแกก็มีมุมนี้เหมือนกันนี่นาอะไรเงี้ยแบบถึงแม้จะดูเป็นคนเนี้ยเป็นคนแบบเก่งทุกอย่างเลยนะแต่แกก็มีมุมที่แบบว่าดูขี้เล่นดูน่ารักดูแบบผ่อนคลายอะอะไรเงี้ยที่แบบฮาดาจิซึ่งเป็นคนแบบนั้นโดยในและนอกอ่ะโอ้ยพอพูดถึงฉากนี้แล้วแบบยิ่งแบบสงสัยในตัวแบบคุโรซาวะแบบหนักมากอะแบบว่าไปแพนหรอไปทำการบ้านมาหรือเปล่าเขาชอบเรื่องนี้นะเซฟว่าต้องมาวางไว้ให้แบบชั่วร้ายคุโรซาวะพี่ต้นก็คือคิดให้ใจเป็นคนชั่วร้ายแต่เขามีมูลนะคุโรซาวะแบบจริงเขาดูแบบมีนิสัยแต่จริงซีรีส์มันมีช่องโหว่ไงเพราะว่ามันมีจุดที่ทำมันก็มีจุดที่ปล่อยให้เราแบบคิดได้รู้ได้ว่าแบบคือมันไม่ได้เนียนอะถ้าพูดตรงๆคือโป๊ะอะคือซีรีส์มันโป๊ะเขาเลยแบบว่ามันโป๊ะว่าแบบมึงแทบจะเฉลยอยู่แล้วว่าคุโรซาวะเป็นคนวางแผนอะไรเงี้ยหรอทำไมเราสองคนไม่เห็นครับหรือว่าเราจับผิดยังไม่โป๊ะตอนอีแฟมนั่นแหละอ๋อตอนที่แบบตั้งใจพูดใช่มันตั้งใจพูดไปอ่ะพอเอากระดาษเข้าไปปุ๊บแล้วก็พูดกระดาษเข้าไปปุ๊บแล้วก็พูดอะไรเงี้ยถ้าเกิดอยากให้เนียนคือต้องเป็นข้อความที่ขาดหายหายเขาซึ่งจริงเขาทำได้ไงแต่อันนี้เขาตั้งใจให้เห็นอะไรเงี้ยว่าแบบตั้งใจตั้งใจพูดตั้งใจพูดฉันอยากดูตอนต่อไปแล้วจริงๆฉันอยากดูเอาจริงๆปะยังไงเมื่อตอน EP 1อะเฮงอะลึกๆอะไม่ได้ค่อยชอบคุโรซาวะคุโรซาวะสักเท่าไหร่ฮิโรชิมาแล้วตอนพอมา EP 2ปุ๊บอะเราก็เริ่มมีใจไงเพราะเราแบบเราเป็นฮาดาจิอะเข้าใจไหมเราก็เริ่มมีใจในเมื่อเขาพูดอะไรมาในสิ่งที่เราอยากได้ยินอะเราก็แบบเขาชอบเราแหละอะไรเงี้ยต่างจากกูมากเราก็เลยแบบพยายามที่จะเชื่อใจแต่พอมันได้ยินแบบที่เติ้ลพูดมาระแวงอย่าระแวงแล้วนะแข็งใจเข้าไว้ต่างจากกูมาก EP 1กูชอบคุโรซาวะมากแต่ EP 2กูกลัวมากก็มันมีคนมาพูดดีๆกับเราก็เลยชอบเฮ้ยคุณผู้ชมล่ะคะเฮ้ยทำดีเข้าดีเลิกเอาเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งมาสปอยนะอย่าเพิ่งมาบอกว่าแบบพี่เดาอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกอย่าเพิ่งมาพูดนะแบบคอมเมนต์อะไรก็ได้แต่อย่าให้เห็นสปอยเลยจริงเหมือนเรื่องนี้เหมือนเป็นแบบอินเทลเล็กชวลซีรีส์อ่ะมันต้องใช้ความต้องคิดและวิญญาณขอร้องให้คนที่มาคอมเมนต์ข้างล่างอ่ะให้มาคอมเมนต์ข้อมูลในจิตใจคอมเมนต์ในสิ่งที่คิดคอมเมนต์ในสิ่งที่คิดที่ไม่ใช่ปกติคนอ๋อปกติคนอาจจะแบบว่าแค่อยากให้เราสบายใจก็เลยแบบพิมพ์มาแบบเอ้ยสนุกดีนะคะแต่จริงๆก็คือน่าเบื่อชิบหายอะไรเงี้ยด้วยแต่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนพูดในสิ่งที่ทุกคนอยากพูดแล้วก็ไม่ใช่เกี่ยวกับซีรีส์แบบว่าเราก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันเรารู้สึกรักเขาหรือเรารู้สึกกลัวเขาหรือว่าเราอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเรามาพูดกันในเชิงนี้ที่ไม่ใช่เชิงที่เห็นแค่ภาพที่ไม่ใช่เชิงที่แบบว่าสปอยไปข้างหน้าหรือว่าพูดเกี่ยวกับเห็นแล้วอะไรเงี้ยแต่พูดแบบในก้นเบื้องจิตใจจริงๆว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรในซีรีส์เรื่องนี้อย่าสปอยเพราะว่ากว่าฉันจะหลบหลีกแบบเรื่องนี้มาได้อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็คือมีความอยากรู้ในใจอยู่สูงมากแต่ก็จะเก็บไว้อีก1สัปดาห์เต็มๆเพื่อที่จะได้ถ่ายใหม่อะไรเงี้ยอยากให้คนที่ยังไม่เคยดูมาดูมากเลยอ่ะใช่ๆๆแล้วคนที่ดูแล้วก็อยากให้มาดูอีกรอบนึงไปกับเราอะไรมันคือเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับภายในจิตใจอ่ะเราเข้าใจคนที่พยายามอยากให้ดูบางสิ่งบางอย่างแล้วเราไปดูมาแล้วแล้วเรารู้สึกก็อยากแชร์ให้ทุกคนได้ดูอีกรอบนึงอ่ะเพราะมันมีความแบบว่าสนุกกับเนื้อเรื่องและมีความน่ารักของฮาดาจิอ่ะมีความน่ารักของอาดาจิอ่ะเราขอแบบว่าคือคนที่เราโคตรชอบอ่ะรู้สึกว่าอยากขายอยากขายรู้สึกอยากขายอ่ะมันรู้สึกว่าเขาเป็นไอดอลเราไปแล้วอ่ะถึงเขาจะไม่ดูพิเศษพิโสไปกับใครแต่เขามีความน่ารักในตัวมากให้เขานอนเฉยๆยังน่ารักเลยอ่ะก็ไปตามดูกันนะเชอร์รี่เมจิกถ้า30ยังซิงจะมีพลังพิเศษอยากให้ดูจริงๆทาง VTV นะสกุลนะคุณโอ้แล้วเจอพี่เองได้ทุกวันอะไรเจอเองได้กันทุกวันศุกร์นะครับดูคลิปนี้แล้ว
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะช่วยกันแชร์ช่วยกันดูนะซีรีส์มันสนุกจริงๆบ๊ายบายกูเกลียดมึงเวอร์ชันนี้มาก